การเตรียมการนะครับรับมือกับภาวะน้ำมันปาล์มที่มีค่าเพิ่มสูงขึ้นกรมการค้าภายในก็เตรียมหารือถึงสถานการณ์ราคานะครับทั้งระบบในวันพรุ่งนี้ของน้ำมันปาล์มหลังจากที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นและยังขอความร่วมมือกับร้านค้ารวมถึงผู้บริโภคว่าอยากกักตุนน้ำมันปาล์มขวดครับในวันพรุ่งนี้นะครับกรมการค้าภายในจะประชุมรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มครับโดยมีแนวโน้มที่ราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคตามร้านค้าห้างค้าปลีกเนี่ยจะปรับราคาสูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยลิตรละ 37-38 บาทไปอยู่ที่ประมาณโน่นเลยฮะลิตรละ42บาทโน่นเลยปรับขึ้น5บาทเลยนะต่อขวดตามทิศทางของราคาน้ำมันปาล์มดิบครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวิชัยโภชนกิจบอกว่าไม่ต้องการให้ผู้บริโภคตื่นตระหนกกับราคาน้ำมันปาล์มขวดที่อาจจะเพิ่มนะครับเพราะว่าหากจะปรับขึ้นจริงเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นจึงต้องการให้ผู้บริโภคเข้าใจและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเพราะหลายปีที่ผ่านมาชาวสวนปาล์มก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการขายผลผลิตในราคาต่ำมาแล้วดังนั้นหากราคาน้ำมันปาล์มขวดเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็ยังสามารถบริโภคน้ำมันพืชชนิดอื่นแทนได้อย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวที่ราคายังไม่ปรับขึ้นครับนอกจากนี้กรมการค้าภายในก็จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานการณ์ขายน้ำมันปาล์มขวดนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและขอความร่วมมือร้านค้าและผู้บริโภคอย่ากักตุนน้ำมันปาล์มขวดค่ะหรือว่าซื้อมากเกินความจำเป็นเพราะหากมีการกักตุนเนี่ยก็อาจจะทำให้ภาพรวมการค้าน้ำมันปาล์มปั่นป่วนได้ด้วยหากพบผู้ค้ารายใดฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีขึ้นราคาขายสูงเกินจริงหรือว่าทำให้สถานการณ์ราคาปั่นป่วนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสำหรับสาเหตุที่ราคาน้ำมันปาล์มของไทยทั้งระบบปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นเพราะมาตรการของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบในประเทศให้มากขึ้นซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง